จ้าตัวแสบของเราทำเรื่องวุ่นอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมพามาดูคุณนายตัวแสบนะครับเกิดเรื่องวุ่นๆอีกแล้วครับเหมือนนี่ครับเหลือแต่ซากเลยนะครับผมที่เก็บขยะนะครับเป็นคาดเป็นบุ้งกีนะครับเหลือแต่ซากนะครับนี่คาดเก็บขยะนะครับที่เก็บขี้ช้างนี่ก็ไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับดูครับไม่รู้ว่าใครผิดดีเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมให้น้องจ่อยนะครับไม่น้องจ่อยเป็นคนผูกเจ้นะครับและน้องจ่อยก็เอาพุ่งกี้ไว้ที่เดิมเลยครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้จะผูกเจ้ยาวกว่าทุกวันนะครับจะมัดเจ้ยาวกว่าทุกวันก็เลยถึงนะครับก็เลยถึงคาดนะครับเล่นจนกระจายหมดเลยนะครับเจ้าตัวแสบของเราทำเรื่องวุ่นอีกแล้วนะครับก็ยังว่านะครับเขาเหมือนเป็นช้างที่ชอบแงะชอบแกะอะไรไปทั่วนะครับผมเจออะไรก็ชอบฉีกชอบอะไรชอบเล่นไปหมดนะครับนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งครับนี่อยู่ตรงนี้ครับกระจายหมดเลยครับเหลือแต่ซากครับไม่มีที่เก็บขยะแล้วไปนอนแบบนี้บ่เขมือนตัวเองมาเล่นพังหมดนี่เอาอะไรมาเก็บหญ้าเราก็ให้กินเยอะนะครับนี่ดูครับชอบความสกปรกบ่ประเมินฮะเล่นทำไมจะปล่อยให้กินแบบนี้เลยเอาไหมขมือนเอาไหมให้สกปรกแบบนี้เลยเอาไหมขมือนไม่ได้ผิดนะครับผมผิดที่เราเองนะครับเรามัดเขายาวกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าปกติผมจะเอาคาดไว้ตรงกองกิ่งไม้นะครับพอดีโซ่ยาวไปหน่อยนะครับก็เลยมือก็ยาวด้วยงวงก็ยาวนะครับจับได้คาดมาเล่นเลยนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปทำมาใหม่นะครับเอาไปเชื่อมทำมาใหม่นะครับเป็นยังไงสนุกไหมเล่นของสนุกไหมฮะสนุกไหมชอบเล่นจังเลยเป็นไงสนุกไหมฮะเอาอีกไหมนี่เอาเล่นไหมนี่เล่นไหมเอาไปเล่นเอาไปเล่นทำไมไม่เอาล่ะเราก็แกล้งเขาไปงั้นเลยครับผมก็รู้ๆนะครับว่าเราทำเองนะครับเขาไม่ได้เป็นคนทำนะครับเพราะว่าเราประมาทเองนะครับเราเอามาไว้ที่ใกล้เขานะครับ
แล้วก็เราก็ผูกยาวด้วยนะครับวันนี้วันนี้บรรยากาศเหมือนจะฝนจะตกนะครับผมก็เลยรีบมาเอาข้าวเหมือนจะเอาไปเข้าหลักใต้สะพานแต่เช้านะครับเพราะว่าปกติทุกวันนี้ก็จะประมาณ 7-8 โมงนะครับค่อยพาข้าวเหมือนเข้าใต้สะพานนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศนะครับเหมือนจะมีฝนนะครับเป็นก้อนเมฆเยอะนะครับเป็นมืดมืดนะครับมันจะมีพายุฝนจะพาเขาไปเข้าล่มนะครับผมก็เลยได้มาแต่เช้านะครับมาแต่เช้าก็กะว่าจะมาเก็บขยะก่อนแล้วก็จะพาเข้าใต้สะพานนะครับมาเจอแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเก็บแล้วนะครับคุณนายจอมซนเดี๋ยวเราค่อยไปหาซื้อมาใหม่นะครับปุ้งกีนะครับแต่ว่าคาดนี้เราก็ที่กวดนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับเหล็กได้เลยนะครับว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแค่ที่เก็บก็ไม่เท่าไหร่แล้วครับปล่อยให้อดสะบอวันนี้หาขมืนลงโทษไม่ให้กินหญ้าสักวันเนาะข้าวเหมือนจะอยู่ได้ไหมเนาะลงโทษไม่ให้กินหญ้าวะอดสักมื้อไหมนี่มื้อเช้างดไหมนี่ฮะข้าวเหมือนงดไหมมื้อเช้านี่ลดหุ่นสักนิดไหมลดหุ่นไหมดูครับบันทายโอ้ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับฝนเริ่มลงมาแล้วฝนยังอ้วนยังลำบึกนะครับผมอันนี้ก็เป็นหญ้าธรรมชาติที่เราไปตัดมานะครับเป็นต้นผือต้นกกนะครับที่เอาไว้สำหรับทอเสือนะครับทอเสือทอสาดที่ภาษาอีสานเราเรียกเสือสาดนี่นะครับไปปูนั่งปูนอนนะครับแล้วก็ไปตัดมาให้ช้างนะครับได้กินว่าเป็นหญ้าธรรมชาติช่วงนี้ก็มีนะครับแต่บางพื้นที่จะเป็นน้ำนะครับเอาไม่ได้เนี่ยเราจะพากระมือไปเข้าร่มกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วนะครับนะครับผมก็เอามาเข้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับยาอาหารก็ให้กินพร้อมแล้วนะครับผมพูดได้แต่ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับว่าจะลดอาหารข้าวเหมือนนะครับแต่ก็พูดไปงั้นเลยครับผมพูดให้เขาหยอกเขานะครับอาหารนี่ก็กองเต็มหน้าเลยนะครับก็เหลือต่อไปก็คือไปเก็บหลักตรงนั้นนะครับไปเก็บหลักที่เราย้ายข้าวเหมือนออกมานะครับเราต้องไปหาที่เก็บขยะมาใหม่นะครับข้าวเหมือนเล่นหักไปหมดแล้วขนาดเล่นหักไปหมดขนาดนี้ต้องเอาของภูผาไปเก็บก่อนแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องฟังข้าวเหมือนเหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้พวกเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ